ไหมครับว่าคลิปนี้มีคนดูกี่คนเฮ้ยสวัสดีครับทุกคนทุกคนก็จะเห็นแล้วว่าชื่อคลิปกับยอดวิวของผมมันค่อนข้างจะตรงกันวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการทำตั้งแต่ต้นโดยที่แทบจะไม่ต้องโค้ดเลยแม้แต่นิดเดียวจริงๆแล้วเนี่ยผมเคยเห็นช่องของทอมสกอตและมิสเตอร์บีสทำมาก่อนแล้วนะฮะแต่ว่าไม่ได้สนใจอะไรจนกระทั่งช่องของพี่บอสนะฮะเป็นคนเปิดเรื่องนี้ขึ้นรวมถึงช่องของพี่อาร์มก็ทำเหมือนกันเลยทั้ง2ช่องนะครับออกมาอธิบายถึงการทำงานเกี่ยวกับ API แบบกว้างๆแต่ก็ไม่ได้บอกวิธีการ implement นะครับเมื่อไม่มีใครบอกวิธีทำวันนี้ผมจะมา implement ให้ดูเองอย่างแรกคือวิธีการทำงานเนี่ยเราต้องรู้ทั้งหมด2อย่างครับนั่นก็คือ OAuth Tool และ YouTube Data API การใช้งาน YouTube Data API เนี่ยจะใช้ภาษาอะไรก็ได้ตราบใดที่สามารถ request ผ่าน HTTP ได้และการใช้ API เนี่ยจำเป็นต้องยืนยันตัวตนผ่าน OAuth ก่อนโดยที่ทาง Google เองนะครับก็ได้สร้าง SDK เพื่อให้เราสามารถ implement ในภาษาต่างๆได้ง่ายขึ้นซึ่งหนึ่งในภาษาที่ผมเลือกใช้ก็คือ Python ด้วย document ที่ดีเยี่ยมจาก Google นะครับสามารถทำให้เราเนี่ยสร้างแอปนี้ได้ง่ายมากง่ายระดับไหนเหรอก็ขนาดที่ว่าเราแค่ก๊อปวางก็ใช้ได้เลยสวยตอนนี้เราได้ OAuth จาก Google แล้วขั้นถัดไปคือเราจะอัปเดตชื่อคลิปผ่าน YouTube API ในส่วนนี้ก็มีด็อกิวเมนต์ให้เช่นเดียวกันเราเพียงก๊อปโค้ดส่วนอัปเดตเนี่ยมาใส่ในโค้ดของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วใครที่อยากเห็นโค้ดที่เสร็จแล้วนะครับสามารถดูได้ที่ลิงก์ใต้ description ได้เลยนะครับในส่วนขั้นถัดไปเนี่ยคือการนำโค้ดไปรันบนเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์ที่เราจะใช้กันเนี่ยก็คือเซิร์ฟเวอร์ของ Google Cloud สำหรับใครที่ไม่เคยใช้ Google Cloud มาก่อนนะครับเราต้องสร้างโปรเจกต์กันก่อนซึ่งนะที่นี้ผมจะสร้างว่า YouTube Rename หลังจากที่เรารอโปรเจกต์สร้างเสร็จนะครับเราก็เข้าไปในโปรเจกต์ซะถ้าเกิดใครที่ใช้ครั้งแรกนะครับอาจจะได้เครดิตมาก็ลองใช้เครดิตก่อนก็ได้เนาะหลังจากนั้นนะครับเรากดไปที่เมนูแล้วลงมาที่ Compute Engine เมื่อเข้ามาถึงเนี่ยสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเนาะก็อาจจะต้องรอมันสร้างเสร็จก่อนเมื่อสร้างเสร็จแล้วนะครับเราก็กดสร้างจากนั้นให้ตั้งชื่อ Engine ของเราตามสบายเลยนะครับจะเอาชื่ออะไรก็ได้ซึ่งส่วนที่สำคัญเนี่ยคือสเปคของเครื่องไอ้เครื่องที่ได้อยู่ตอนนี้คือเครื่องที่เสียตังค์เครื่องที่ไม่เสียตังค์จะชื่อ F1 ดังนั้นต้องเปลี่ยนเป็นตัวนี้เมื่อเปลี่ยนเสร็จนะครับเราสามารถดูบนขวาได้ว่าเราจะเสียตังค์เท่าไหร่อะไรก็ได้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้ว F1 เนี่ยถ้าเกิดเปิดเครื่องเดียวอ่ะไม่เสียตังค์แน่นอนนะครับผมใช้มา4เดือนแล้วยังไม่เสียเลยถัดมาเนี่ยเรา enable HTTP และ HTTPS ไว้ก่อนแล้วก็กดสร้างได้เลยจากนั้นรอให้มันสร้างเสร็จให้เรียบร้อยเมื่อสร้างเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมีปุ่ม SSH ก็คือเปิดเข้าไปในเครื่องสำหรับใครที่ไม่เคยใช้ command line ไม่ใช่ developer ไม่ต้องตกใจนะครับผมได้เขียน command line สำเร็จรูปไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ใต้ description เช่นเดียวกันสามารถก๊อปมาแล้วก็ press ไปได้เลยนะครับเมื่อไหร่ที่ command line มันหยุดนะครับหรือว่าต้องการ input อะไรจากเราสักอย่างนึงนะครับเพียงแค่กด enter เท่านั้นเองมันก็จะสามารถรันต่อไปได้โอเคเมื่อเสร็จแล้วหน้าตาเขาจะได้ประมาณนี้นะครับส่วนวิธีการออกเนี่ยเราก็พิมพ์คำว่า exit นะครับแล้วก็กด enter เท่านี้หน้าต่างก็จะหายไปแล้วนะครับต่อมาเราจะต้องเข้าไปที่ IP ที่เขาให้เรามานะครับพอเข้ามาปุ๊บมันจะบอกว่าเอ้ยหน้าเว็บเนี้ยมันไม่มีเราเข้าไม่ได้มันเป็นเพราะว่าเราเข้าผิดโปรโตคอลนะครับให้ไปที่ URL แล้วเอา S ออกนะครับก็จะสามารถเข้าเว็บได้ตามปกติเลยต่อมาเนี่ยเราจะไปเข้า API แล้วก็ข้อมูลรองรับทีนี้เราก็มองไปข้างบนนะครับแล้วก็สร้างข้อมูลรองรับนะครับแล้วก็ลงมาที่ OAuth ถ้าเกิดใครที่สร้างครั้งแรกนะครับมันจะขอให้เราไปสร้างการยอมรับก่อนนะครับเมื่อกดมาเสร็จนะครับก็แค่ตั้งชื่อแล้วก็กดยืนยันไปได้เลยนะเสร็จแล้วกลับที่เดิมครับกลับมาที่ OAuth จากนั้นเราก็สามารถสร้างได้แล้วเลือกเว็บแอปพลิเคชันทีเนี้ยเราตั้งชื่ออะไรให้เรียบร้อยจากนั้นเราลงไปที่ข้างล่างสุดครับซึ่งตรงนี้เราจะเอาชื่อเว็บเรามาใส่แต่ว่าถ้าเกิดใส่เป็น IP เนี่ยมันไม่ให้นะครับมันขอเป็นโดเมนเนมดังนั้นเว็บที่ผมจะใช้เนี่ยก็คือ no IP แล้วไปขอโดเมนมาว่าจะเอาอะไรนะครับตั้งชื่อให้เรียบร้อยแล้วก็กด sign up ไปเมื่อยืนยันตัวเสร็จแล้วนะครับก็ไปที่ DNS record นะฮะแล้วเรามาที่ modify เมื่อได้เสร็จแล้วนะครับก็เอา IP เนี่ยไปใส่แล้วกด update เมื่ออัปเดตเสร็จแล้วเนี่ยมันจะขอให้เรารอแป๊บหนึ่งพอเราเข้าไปที่โดเมนที่เราได้เนี่ยมันก็จะเข้าได้ปกติแล้วนะครับจากนั้นเอาโดเมนเนี้ยมาใส่แทน URI จากนั้นเติมว่า OAuth to callback นะครับแล้วกดเซฟไปได้เลยเมื่อมันขึ้นอะไรมาไม่ต้องสนใจนะครับเรากดดาวน์โหลดเมื่อโหลดเสร็จแล้วเนี่ยกลับมาที่เว็บครับลองล็อกอินก่อนจะเห็นว่า
ล็อกอินเนี่ยจะไม่สามารถทำงานได้จนกว่าจะอัปโหลดไฟล์ที่เราเพิ่งดาวน์โหลดมาเมื่อกี้นี่เลยเมื่อสัมมิทเรียบร้อยเนี่ยก็จะบอกว่าโอเคอัปโหลดเรียบร้อยนะโอเครอบนี้เราก็จะสามารถล็อกอินได้ปกตินะครับก็ล็อกอินด้วยบัญชีที่เราใช้ในการทำ YouTube เนาะโอเคทีนี้มาที่ YouTube เราลองอัปโหลดวิดีโออะไรก็ได้ไปชื่อจริงๆไม่จำเป็นต้องตั้งนะครับเดี๋ยวเราไปตั้งในเว็บเราได้โอเคจากนั้นเรากดอัปโหลดไปเมื่อโหลดเสร็จแล้วรอบนี้จะมาตั้งชื่อกันเราจะตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับแล้วก็แทนตัวเลขเนี่ยไปด้วยปีกกาในส่วนถัดมาเนี่ยเราต้องการวิดีโอ ID ซึ่งจะมาพร้อมกับ URL ที่ YouTube ให้มาอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะอยู่ในหน้าหลักหรือว่าหน้าที่เราอัปโหลดไปทีนี้เราก็เอามาใส่ในเว็บของเราแล้วก็กด Submit ไปในส่วนสุดท้ายนะครับเราต้องมาที่ Library แล้วก็เสิร์ชคำว่า YouTube สุดท้ายกด YouTube Data API แล้วกดเปิดเพียงเท่านี้ชื่อคลิปของเราก็จะมียอดวิวที่ตรงกับยอดวิวจริงๆของเราเป็นไงกันบ้างครับจบไปแล้วนะครับกับการอัปเดตชื่อคลิปให้ตรงกับยอดวิวเสมอถ้าเกิดใครที่ชอบคลิปนี้หรือว่าชอบด้านเทคนะครับอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้ช่องของเราด้วยนะครับคลิปหน้าจะสร้างอะไรอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับจะ